ัยธรรมชาติไม่เคยปราณีผู้ใดล่าสุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมืองเจียนจูจังหวัดชวาลตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อ21พฤศจิกายน2565โดยสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุถึงความแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่ 5.6 มีระดับความลึกราว10กิโลเมตรซึ่งมีความแรงจนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้าหักโค่นการสื่อสารขัดข้องและเกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางการอพยพในบางพื้นที่ส่วนหน่วยสาธารณสุขก็ต้องใช้ลานจอดรถโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของผู้ได้รับผลกระทบนับหลายร้อยคนเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ต่างรวมกลุ่มกันนั่งบนเสื่อในลานโล่งๆท่ามกลางที่อยู่อาศัยซึ่งบัดนี้เหลือเพียงเศษซากปรักหักพังนอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนยังส่งไปถึงตึกสูงในกรุงจาการ์ตาที่อยู่ห่างออกไปราว75กิโลเมตรจนพนักงานหลายบริษัทต้องออกมานอกอาคารขณะที่สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าพบบ้านเรือนในเมืองเจียนจูมากกว่า 2,200 หลังเสียหายด้านริดวานคามิลผู้ว่าราชการจังหวัดชวาตอนตกเปิดเผยพบว่าล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตสูงถึง162รายบาดเจ็บ326คนโดยมีรายงานว่าพบเด็กนักเรียนเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากขณะเกิดเหตุเป็นช่วงกำลังทำการเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาหลายแห่งนอกจากนี้ยังพบผู้ไร้ที่อยู่มากกว่า 13,000 คนโดยขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพกระจายไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว14จุดและยอมรับว่ายังเกิดเหตุ after shockหลังแผ่นดินไหวแล้วอย่างน้อย88ครั้งขณะที่อาคารที่พังถล่มลงมาก็อาจทำให้ยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงขึ้นอีกได้ทั้งนี้พื้นที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีชาวบ้านอาศัยอย่างหนาแน่นและมีบ้านเรือนที่สร้างขึ้นอย่างไม่มั่นคงด้านโจโกวิโดโดประธานาธิบดีได้ลงพื้นที่เมืองเจียนจูพร้อมสั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังก่อนและเร่งให้เข้าถึงพื้นที่ที่ถูกดินถล่มโดยด่วนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเยียวยาเหยื่อและครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบในภัยพิบัติทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่อยู่บนวงแหวนไฟหรือแนวเทือกเขารอบมหาสมุทรแปซิฟิกจึงทำให้เกิดเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งโดยเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ในจังหวัดสุมาตราตะวันตกจนทำให้มีผู้เสียชีวิตราว25รายและบาดเจ็บ460คน